This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. หากคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังจะเลือกคู่ชีวิตที่จะแต่งงานด้วยอยากจะช่วยกันสร้างครอบครัวให้เป็นเหมือนที่ฝันเอาไว้คุณผู้ฟังจะเลือกคู่ชีวิตแบบไหนดีกันครับจะเลือกคนที่มีนิสัยคล้ายๆกันคนที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดีโดยเฉพาะคนในครอบครัวของเราหรือจะไปผูกดวงด้วยกันว่าราศีนี้จะอยู่ด้วยกันได้ไหมบางคนก็ดูกันที่ฐานะทางสังคมครับการเงินแล้วก็เลือกคนที่มีฐานะพอๆกันหรือจะมีมากกว่าก็ดีนะครับสมัยตอนที่เรียนหนังสือผมเคยมีเพื่อนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ยังมีให้เห็นนะครับว่าพ่อแม่ยังเป็นคนที่เลือกคู่ครองให้อยู่เพราะวัฒนธรรมจีนนั้นมีความเชื่อว่าการเลือกคู่ครองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรับไว้ครับและก็ต้องเชื่อฟังด้วยแสดงออกถึงความกตัญญูแล้วก็สิ่งที่พ่อแม่เลือกให้นั้นก็เพราะต้องการรักษาความสัมพันธ์ของสองตระกูลเอาไว้ครับทั้งฐานะทางสังคมการเงินดังนั้นความรักของคู่บ่าวสาวที่มีต่อกันนั้นก็จะเป็นเรื่องลำดับสุดท้ายเลยล่ะครับที่คนสมัยนั้นจะนึกถึงแต่พอมาถึงตอนนี้สังคมเริ่มเปลี่ยนคนรุ่นที่เติบโตมากับภาพหนึ่งของสังคมพวกเขาก็ใส่ใจในความรู้สึกและความสุขของตัวเองมากขึ้นครับและก็อยากที่จะตัดสินใจที่จะเลือกทางชีวิตของตัวเองหนุ่มสาวชาวจีนครับที่ผมได้พูดคุยระหว่างการเดินทางไปเมืองไคฟงที่ประเทศจีนหรือคู่ที่เพิ่งแต่งงานกันก็พาลูกๆมาเที่ยวเสียงหัวเราะจากการได้ยืนชมแม่สื่อหวังกำลังจะหาคู่ให้หนุ่มสาวบนเวทีเสียงของหนุ่มสาวชายหญิงที่กำลังควงแขนกันแล้วก็หัวเราะต่อกระซิบกันมาครับเสียงจากการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองบนเวทีก็ต้องบอกเลยครับว่าผมต้องทำงานยากอยู่เหมือนกันเพราะบางคำถามนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาครับบางเรื่องก็ไม่อยากจะพูดถึงหรือเปิดเผยให้ใครรู้ครับวันนี้ผมจึงอยากชวนคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวการเลือกคู่ครองในจีนจากเสียงของคู่รักที่เราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พูดคุยและการได้เจอกับแม่สื่อหวังที่โด่งดังอยากรู้ครับว่าจริงๆแล้วชีวิตรักของเธอนั้นสมหวังเหมือนชื่อหรือไม่ผมนฤชิตรจนานนท์รวบรวมเสียงเหล่านี้มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของการเลือกคู่ครองในสังคมจีนยุคใหม่กับ Spirit Along the Way ครับSeatbelts fastened onto the fastened seatbelt signs have been switched off. When it's safe to do so, please take care when opening the overhead lockers of items may have moved and could fall out. ผมได้เดินทางไปมณฑลเหอหนานจากกรุงเทพไปถึงเจิ้งโจวครับใช้เวลาเดินทางด้วยเครื่องบินประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งรถต่อไปทางทิศตะวันออกไปเมืองไคฟงซึ่งอยู่ห่างกันราวประมาณ 70-80 กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ1ชั่วโมงตั้งใจจะมาสัมภาษณ์แม่สื่อหวังแล้วก็อยากจะแวะเดินตลาดนัดหาคู่ทุกท่านสวัสดีค่ะ来自中国的河南我叫梁婷是一位80后ผมมากับไกด์ท้องถิ่นครับชื่อเหลียงทิงแล้วก็ต้องมีไกด์อีกคนหนึ่งครับที่จะช่วยแปลภาษาจีนมาเป็นภาษาไทยคุณลู่เจียนอันครับหรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยคุ้นชื่อเขาว่าอาจารย์ศรีสวัสดิ์ทั้ง2คนนั้นร่วมเดินทางไปกับเราด้วยครับช่วงที่เดินทางไปถึงก็ตรงกับวันแห่งความรักของจีนพอดีเลยครับตรงกับวันที่7เดือน7บรรยากาศโดยทั่วไปก็ดูว่าจะเป็นวันที่ธรรมดาอยู่วันหนึ่งที่คนจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้นึกถึงครับไม่เหมือนกับวันวาเลนไทน์ของชาวคริสต์ที่ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบความรักของคนทั่วโลกครับจะต้องไปหาดอกไม้ช็อกโกแลตมอบให้กับคนที่เรารักวันแห่งความรักของคนจีนจากนิทานเรื่องเหลียวหนังจือหนี่ครับเล่าถึงกลุ่มดาวสาวทอผ้าเป็นหลานสาวของฮ่องเต้บนท้องฟ้าครับผ้าที่เธอถักทอก็คือก้อนเมฆรูปร่างต่างๆบนฟ้านั่นเองวันหนึ่งเธอก็หนีมาเที่ยวบนโลกมนุษย์เจอกับหนุ่มเลี้ยงควายจนมีลูกด้วยกันเป็นชาย1คนครับหญิง1คนความรักของคนทั้งคู่นั้นได้ถูกพัดพรากก็เพราะว่าฮ่องเต้นำตัวเธอกลับสวรรค์
แต่ด้วยความรักของคนบนฟ้ากับคนบนดินที่มั่นคงต่อกันเหล่านกก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เห็นถึงความรักของทั้งสองฝูงนกจึงบินขึ้นเกาะกลุ่มกันทำเป็นสะพานทำให้ชายหนุ่มได้มีโอกาสเดินทอดสะพานไปหาหญิงสาวบนสวรรค์ฮองเต้นั้นก็เห็นถึงความพยายามที่ไม่ท้อถอยของชายหนุ่มครับก็เลยอนุญาตให้ทั้งคู่เจอกันแค่ปีละครั้งเท่านั้น我的爸爸妈妈那一辈的人60年代的人属于父母之言媒妁之命就是说可能两个人结婚เหลียงทิงพูดติดตลกกับผมว่าสมัยตอนเรียนนั้นเขาก็มีเวลาว่างเยอะนะครับถ้าจะชอบเพื่อนผู้ชายสักคนตอนนั้นก็ยังพอมีเวลาได้จีบกันอยู่แต่ที่บ้านครับกลับให้เรียนหนังสือกันอย่างเดียวพอจบออกมามีงานทำเวลาก็ไม่ค่อยจะมีที่บ้านกลับอยากให้เราคบกับผู้ชายครับแล้วก็เร่งรัดให้แต่งงานกันเร็วด้วยตอนนี้เธออายุ30ปีต้นๆก็ถือว่าเป็นสาวจีนที่แต่งงานช้ากว่าคนรุ่นก่อนเธอมีลูกสาวด้วยกันกับสามี1คนอายุ8ขวบตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1962ถึง1972ระยะเวลา1ปีเป็นช่วงที่ประชากรจีนนั้นสูงมากอัตราเฉลี่ยเด็กเกิดใหม่อยู่ที่ 26.6 ล้านคนต่อปีเลยนะครับในปีคริสต์ศักราช1969จีนมีประชากรแล้วมากกว่า800ล้านคนทีเดียวต่อมาในปีคริสต์ศักราช1979รัฐบาลจีนโดยการนำของเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มนโยบายลูกคนเดียวเพื่อควบคุมประชากรครับอนุญาตให้แต่ละครอบครัวนั้นมีลูกได้เพียงแค่1คนยกเว้นชนบทครับอนุญาตให้มี2คนในกรณีที่ลูกคนแรกนั้นเป็นหญิงใครฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษปรับเป็นเงินในรูปแบบของค่าบำรุงสังคมหรือถ้าเป็นข้าราชการสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นไล่ออกจากงานเลยทีเดียวบางครอบครัวครับอยากได้ลูกชายเมื่อท้องแรกไม่ใช่ก็ไปทำแท้งครับบางครอบครัวก็ส่งเด็กไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเช่นแม็กกี้แม็กนิลครับนักว่ายน้ำทีมชาติแคนาดาคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาแล้วจริงๆแล้วเธอมีเชื้อสายจีนนะครับเกิดในจีนในช่วงคริสต์ศักราช2000แต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงครับส่งไปสถานรับเด็กกำพร้าจนได้รับอุปการะจากครอบครัวแม็กนิลย้ายถิ่นฐานไปอยู่แคนาดาในยุคที่รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการลดจำนวนประชากรผลที่ตามมาก็คือภาวะขาดแคลนแรงงานครับสัดส่วนที่แตกต่างระหว่างเด็กเกิดใหม่กับผู้สูงอายุทำให้จีนนั้นกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีคริสต์ศักราช2016จึงได้ยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวครับแล้วก็กลับมาสนับสนุนให้ผู้หญิงนั้นมีลูกสูงสุดได้3คนนอกจากนี้ครับรัฐบาลท้องถิ่นก็ยังนำเสนอนโยบายต่างๆครับเพื่อส่งเสริมให้คนมีลูกมากขึ้นอย่างเช่นมีการทำเด็กหลอดแก้วให้ฟรีเลยครับและการมอบเงินอุดหนุนสำหรับครอบครัวที่มีลูกคนที่2และคนที่3ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลจีนได้มองว่าชีวิตสมรสที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ได้นั้นเป็นรากฐานให้กับการเพิ่มอัตราการเกิดครับคนก็อยากจะมีลูกมากขึ้นโดยบางมณฑลครับถึงกับเสนอให้มีวันลาแต่งงานได้สูงสุดถึง30วันครับทุกวันนี้ครับประชากรชายนั้นมากกว่าหญิงอยู่ประมาณ30ล้านคนอัตราการแต่งงานในจีนก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเทียบจากสถิติเมื่อปีคริสต์ศักราช2013ซึ่งมีจำนวนคู่แต่งงานอยู่ประมาณ 13,460,000 คู่แต่พอมาถึงปี2022เหลืออยู่ที่ประมาณ 6,830,000 คู่นั่นก็เพราะว่าสภาพสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนไปมากครับชนบทนั้นกลายเป็นเมืองที่มีการแข่งขันสูงมีค่าครองชีพที่สูงความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตก็ต้องแลกกับการซื้อของในราคาที่แพงเป้าหมายหลักของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานมีลูกเหมือนที่คนรุ่นก่อนคิดเสียแล้วครับกลุ่มคนจีนที่เกิดในยุค 80-90 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวครับตอนนี้ก็น่าจะอายุสัก 20-30 ปีแล้วเมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องดูแลลูกตัวเองซ้ำยังต้องดูแลคนแก่อีกทั้งพ่อแม่ของฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิง
การแต่งงานนั้นก็จึงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการใช้ชีวิตเลยแหละครับแต่ก็มีคนอยากที่จะแต่งงานนะครับเพราะการที่จะต้องใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งนั้นก็เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างหนึ่งเพราะว่าการสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ด้วยตัวเองก็เหมือนกับว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตที่น่าภาคภูมิใจครับและแน่นอนว่าคนรุ่นใหม่จะมีความเข้าใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นไม่เชื่อว่าเป็นใครก็ได้ที่พ่อแม่จัดหาคู่มาให้เหมือนแต่ก่อนแต่การที่จะอยู่กันรอดนั้นก็อาจจะต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันผู้หญิงครับที่มาจากชนบททำงานในเมืองก็ต้องการผู้ชายที่มีฐานะดีกว่าก็เช่นเดียวกับที่คนฐานะดีนั้นก็จะหาคู่ได้ยากพอๆกับคนที่มีรายได้น้อยผมยกตัวอย่างนะครับมุมมองการหาคู่ใน4ระดับชายระดับที่1ก็หาผู้หญิงระดับที่2แต่งงานด้วยผู้ชายในระดับที่2ก็หาผู้หญิงในระดับที่3ผู้ชายระดับที่3ก็หาผู้หญิงระดับที่4ดังนั้นจะเหลือใครล่ะครับผู้หญิงในระดับที่1กับผู้ชายระดับที่4จะหาคู่ได้ยากมากเพราะผู้หญิงระดับที่1นั้นเธอนั้นเพียบพร้อมไปหมดจนผู้ชายไม่กล้าที่จะแต่งงานด้วยอยู่ไปแล้วก็เหมือนกับเป็นช้างเท้าหลังผู้หญิงนั้นก็ดีกว่าในทุกๆเรื่องครับส่วนผู้ชายในระดับที่4ก็หาคู่ไม่ได้เพราะผู้หญิงก็ไม่ต้องการครับคงไม่มีใครอยากจะกัดก้อนเกลือกินในการใช้ชีวิตแต่งงานกันแบบนี้เขาบอกว่าสำหรับการเลือกคู่แม่พ่อแม่เลือกให้ตัวเองเลือกเนี่ยนะครับมันต่างกันอยู่ที่ว่าส่วนใหญ่คู่รักที่ลงเอยในการแต่งงานกันที่เราได้พูดคุยก็มักจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือไม่ก็เป็นเพื่อนที่ทำงานมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันชอบในเรื่องเดียวกันและสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยทำแต่งงานพวกเขาก็อาจจะสบายใจมากกว่าที่จะเริ่มทำความรู้จักเพศตรงข้ามกับในโลกของออนไลน์อย่างแอปหาคู่ในประเทศจีนก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีหลายแอปมากมีทั้งแบบแชทคุยกันมีไลฟ์สดเห็นหน้าเห็นตาหรือไม่ก็มีความชอบเหมือนกันเช่นการเล่นเกมครับแล้วก็โต้ตอบกันได้อย่าง AI ครับเราก็สามารถที่จะเลือกคู่ในอุดมคติของเราได้เลยครับว่าจะให้หน้าตาเป็นอย่างไรนิสัยเป็นแบบไหนระบบการจับคู่นั้นสามารถจะหาคู่ให้เหมาะสมกับตัวเองก็ถือว่าเป็นเซฟโซนครับที่เราไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแต่ก็มีความสุขกับคู่ชีวิตในจินตนาการของเราในพื้นที่ส่วนตัวของเราได้มากขึ้นครับผมได้ไปที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองไคฟงที่นี่ก็มีกิจกรรมสำหรับครอบครัวหลายมุมทีเดียวแต่ที่ได้รับความนิยมอีกมุมหนึ่งก็คือเวทีหาคู่หรือที่รู้จักกันในชื่อของแม่สื่อหวังเธอนั้นโด่งดังมาจากการที่คนไปเที่ยวครับแล้วก็ถ่ายรูปแชร์เป็นคลิปออกมาให้ดูกันในโลกออนไลน์บรรยากาศนั้นมันมีความสนุกมากครับแม่สื่อเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีครับแล้วก็คุยเก่งก็จะชักชวนผู้ชมขึ้นมาบนเวทีครับก็จะมีเสียงเชียร์ให้คู่หนุ่มสาวนั้นได้ขึ้นมาแสดงความรักต่อกันบางคู่ก็แค่มาร่วมสนุกกันนะครับแต่บางคู่ครับเป็นคู่ที่โสดจริงก็จะมีการเขินอายกันบ้างเพราะต่างคนต่างก็โสดครับหลังจากจบรายการแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับแม่สื่อหวังถึงชีวิตของเธอครับเขาบอกว่าสำหรับเขานะครับนะตัวเขาเองแต่งงานแล้วมีลูกมีครอบครัวแล้วนะครับนะแต่ยังคิดว่านะครับความรักเนี่ยนะครับยังไงก็เป็นสิ่งที่ดีงามหนึ่งอย่างนะครับของชีวิตของคนเรา虽然说就是现在社交软件很多，但是因为这个上当受骗的也挺多的。然后咱们就是在逛公园的同时，让大家能面对面的交个朋友，这样的话来得更真实一点。哦，安那看呐，ที่เขาสนใจมาทำงานเนี่ยนะครับนะก็เนื่องจากสมัยเนี่ยนะครับนะวัยรุ่นทั้งหลายนะครับเวลาไปเรียนมหาลัยก็ได้หรือว่าจบมหาลัยมาทำงานก็ได้ภาระค่อนข้างหนักงานค่อนข้างหนักนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาไปหาแฟนนะครับนะถึงมีทางอินเทอร์เน็ตสะดวกก็จริงนะครับแต่ก็โดนหลอกกันเยอะนะครับในทางอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอุทยานนี่ก็ถือโอกาสนะครับนะมา
ปิดรายการนี้มันก็ให้โอกาสให้วัยรุ่นนะครับมาคบกันรู้จักกัน当然了现在这个年轻现在这个社会呢就是女孩子对主动一点的男孩子还是很有那个什么的还是很加分的อันนี้นะครับนะสำหรับเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาเขาทำงานเขาต้องเลือกผู้หญิงขึ้นมาก่อนเด็กผู้หญิงขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนกับว่าเขารู้ผู้หญิงก่อนจะมาให้เกียรติแก่ผู้หญิงนะครับแล้วผู้หญิงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับนะเราต้องดูว่าผู้หญิงเนี่ยนิสัยเขาดูประมาณไหนแล้วก็จะเราจะได้ช่วยเขาหาดูผู้ชายแบบไหนมานะครับจริงๆแล้วสำหรับเด็กผู้หญิงเนี่ยนะครับนะเขาอาจจะอายนะเขางานของเขาก็คือช่วยนะครับนะให้ผู้ชายขึ้นมาเวลาผู้ชายขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงส่วนมากก็ถ้าไม่รำคาญนะถ้าไม่น่ารำคาญมากนะครับส่วนมากก็ยินดีนะก็เป็นเพื่อนได้要如果是叫上来人他觉得这些东西他自己都没有听说过他们俩怎么能有共同话题再往下聊下去呢是吧สำหรับอันนี้นะครับนะเขาบอกว่าอาจจะมีหลายอย่างนะครับนะที่จับมาเป็นคู่อยู่บนเวทีเนี่ยนะครับนะโง่เฮงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่คงไม่ใช่อันที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญก็คือดูอายุพอๆกันนะถ้าอายุต่างกันเยอะนะครับมาคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นนะครับนะดูไปดูหน้าตาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะดูอายุและบางทีก็ต้องดูนิสัยด้วยพอถามเธอว่าเคยติดตามไหมว่าคู่ที่ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยลงเอยกันด้วยอย่างไรบ้างเธอก็ไม่ได้สนใจครับไม่มีใครอยากบอกหรอกครับว่าพวกเขานั้นพบรักกันบนเวทีกลางแจ้งที่มีฝูงชนคอยจับตาแล้วก็เชียร์กันเขาบอกว่าที่ผ่านมานะครับอายุมากสุดก็เกือบ60ทั้งคู่นะครับนะอะไรนี่ก็คบกันเพื่อนละนะอายุน้อยสุดก็คือ18นะครับนะเพราะว่าถ้าไม่ครบ18ก็ไม่ให้ขึ้นมาอย่างที่บอกไว้ว่าผู้ชายที่มีฐานะทางสังคมการเงินระดับสุดท้ายกับผู้หญิงที่มีฐานะดีเก่งกว่าผู้ชายก็มักจะเป็นกลุ่มคนที่หาคู่ได้ยากหรือคนที่ทำแต่งงานครับไม่ได้สนใจกับการมีคู่ครองพออายุถึง30ปีขึ้นไปแล้วพ่อแม่ก็เริ่มรู้สึกว่ากังวลแล้วครับยังมีความคิดแบบเก่าๆอยู่อยากจะจัดหาคู่ให้ซะเลยตลาดหาคู่ในสวนสาธารณะก็มีให้เห็นอยู่ในตามเมืองใหญ่ๆของจีนครับเราจะเห็นผู้คนมารวมตัวกันก็จะมีป้ายกระดาษติดตามกำแพงครับรั้วหรือบางทีก็เป็นต้นไม้อันนี้นะครับเราอยู่ในสวนสาธารณะในเมืองเจิ้งโจวนะครับเป็นมุมที่หาคู่คนจีนเรียกว่าเซียงชินเจียวนะครับเขาพ่อแม่ช่วยลูกหาก็มีหรือว่าวัยรุ่นมาหาเองก็มีนะครับเพราะว่าลูกๆบางทีทำงานไม่มีเวลาหาคู่พ่อแม่นะครับก็มาทำหน้าที่แทนกำนันการถ่ายรูปแล้วก็ถือกล้องหรือการที่ผมไปพูดคุยสัมภาษณ์ก็จะถูกจับตามองจากคนที่อยู่ในตลาดนัดหาคู่ครับส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ต้องการที่ให้เรามายุ่งวุ่นวายบางทีลูกหลานก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าผู้ใหญ่นั้นกำลังจะติดป้ายประกาศหาคู่ให้กับตัวเองข้อมูลที่สำคัญในแผ่นป้ายหาคู่ในตอนแรกก็ต้องแนะนำตัวเองก่อนว่าชื่ออะไรบอกอายุรูปร่างน้ำหนักการศึกษาสถานะทางการเงินก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลว่ามีรถไหมมีบ้านไหมต่อมาก็จะบอกถึงความต้องการคู่ของตัวเองครับว่าต้องการอายุเท่าไรส่วนสูงน้ำหนักการศึกษาแล้วก็ที่สำคัญว่าเธออยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนถิ่นอาศัยนั้นไกลกันหรือเปล่าลงท้ายด้วยการบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ซึ่งตลาดนัดหาคู่นั้นบางแห่งก็ต้องลงทะเบียนก่อนที่จะนำเอาป้ายมาติดนะครับเพราะเขาวันนั้นป้องกันพวกมิจฉาชีพพวกที่คอยจะหลอกลวงแฝงตัวมากับการที่จะหาคู่ครับอันนี้นะครับนะเขาเขียนจะมีบทความนะครับบอกว่าไอ้ผู้ชายที่ดีเกิดในปี1980ยังไม่ได้แต่งงานสูง177เซนนะครับนะจบปริญญาตรีนะเป็นผู้บริหารในบริษัทหลวงนะครับเท่ากับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นคนเมืองนี้นะครับมีบ้านอยู่นะครับนะแล้วก็จ่ายเงินหมดแล้วพ่อแม่เกษียณแล้วตัวเองเนี่ยนะครับนะสุขภาพแข็งแรง
นะครับหน้าตาดีนะครับอยากได้เป็นที่อายุ35-41ความสูง 1.163 เซนขึ้นนะครับนะที่สำคัญนะครับนะก็บอกว่าไม่อยากคุยนานนะครับนะถ้าถูกใจก็เต่งเลยการหาคู่ก็ไม่ได้มีแค่คนหนุ่มสาวหน้าใสนะครับวัยกลางคนที่ผ่านการหย่าร้างมาแล้วอยู่คนเดียวเหงาๆมานานก็อยากจะมีคู่ชีวิตเอาไว้อยู่จนแก่เท่าก็มักจะใช้บริการจัดหาคู่นี้และในช่วงหลังๆครับก็มีกลุ่มผู้สูงวัยเข้ามาใช้บริการนี้มากขึ้นอาจจะเป็นผลมาจากการที่มีลูกเพียงคนเดียวครับเมื่อลูกย้ายไปอยู่ในเมืองก็ปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่นั้นอยู่ที่บ้านหลังเดิมพวกเขาต้องการคนมาดูแลแล้วก็อยากจะหาคู่ชีวิตในยามที่ชีวิตของเขาไม่มีใครจะมาดูแลผู้หญิงอายุ53ครับหย่ากันแต่ไม่มีลูกนะสูง165เซนนะครับมีบ้านสุขภาพแข็งแรงหาผู้ชายที่อายุ56-65นะสุขภาพแข็งแรงมีบ้านนะครับสูง170เซนขึ้น มีงานประจำนะครับแล้วก็ดีที่สุดมีลูกสาวนะเราพบกับผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งก็แต่งตัวดีครับมีเครื่องประดับเต็มตัวเธอเล่าว่ามาหาคู่ให้กับหลานชายก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในกระดาษใครที่คิดว่าตรงกับคุณสมบัติที่ว่าเอาไว้ก็โทรมานัดได้เลยบางทีก็มาเจอกันที่นี่เลยครับนั่นก็คือเหตุผลที่เธอต้องแต่งตัวดีหน่อยเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจเมื่อแรกเห็นสำหรับคนที่สมหวังกับความรักหรือการใช้ชีวิตคู่ก็อาจจะเป็นเครื่องที่เยียวยาให้กับสภาพจิตใจที่แต่ละวันนั้นก็มีความกดดันในการใช้ชีวิตอยู่นะครับในสังคมที่มีการแข่งขันสูงในทางกลับกันครับหากคู่ชีวิตไปด้วยกันไม่ได้ก็อาจจะสร้างความผิดหวังความไม่มั่นใจในการสร้างอนาคตในวันข้างหน้าไม่ว่าจะหาคู่ได้ถูกชะโลกถูกใจตรงกับดวงชะตาที่เกิดมาคู่กันการที่จะจับมือกันเดินไปด้วยกันได้ยาวนานนั้นก็ต้องอาศัยความเข้าใจและการแบ่งปันและความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่เสมอนะครับขอให้ชีวิตคู่และไม่คู่ของคุณผู้ฟังช่วยทำให้ทุกวันของคุณมีความสุขมากๆนะครับพบกันใน Spirit Along the Way ทางไทย PBS Podcast ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.